veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I'll work hard. สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมต้ารีโวนะครับ 4x4 ซิงเกิลแคปนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เหมือนกับทุกคันแน่นอนเนื่องจากรถคันนี้นะครับเป็นซิงเกิลแคปเกียร์ออโต้โบวินนะครับคันแรกที่เราได้ทำการติดตั้งตัวถังกระบะดำ RRS ลงไปแล้วก็ทำการเซตอัพช่วงล่างรายละเอียดดีเทลในการทำรถคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะเชิญท่านผู้ชมนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยStop till I hear him say Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play.ครับผมเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูระบบเกียร์คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้แบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับตัวซิงเกิลแคปถือว่าเป็นคันแรกที่ทำการออกมาสดๆแล้วก็ออกมาเดินทางมาติดตั้งตัวถังกระบะดำที่บริษัทของเราเลยนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆเกียร์ออโต้ในตัวโฟวินนะครับที่เป็นแคปหรือเป็นตัว4ประตูนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกันเลยนะครับเท่าที่ผมดูระบบในการใช้งานของเกียร์ออโต้แล้วก็มีการวิ่งทดสอบรันเทสดูในเรื่องของการใช้งานสมรรถนะตัวรถเปล่าเป็นยังไงหลังจากที่ติดตั้งตัวถังกระบะดำไปแล้วก็เซตอัพช่วงล่างเผาลอยไปนะครับก็ระบบก็สมบูรณ์ดีนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS เอ่ยดิฟบล็อกเอ่ยแล้วก็ขับ4เป็น4ไฮ4โลนะครับสามารถที่จะใช้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหมือนกับออกมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับรายละเอียดดีเทลของรถคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเชิญเลยครับผมรถคันนี้นะครับเดิมทีล้อมาจะเป็นขอบ17นะครับแล้วเราทำการเซตอัพใหม่นะครับที่จะเพิ่มขนาดตัววงล้อให้ลดลงนะครับโดยเลือกใช้ล้อขอบ16นะครับแล้วก็ LT นะครับ26575R16ของ Crosswind นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลุยตะกุยในหน้างานที่แฉะหรือเป็นทางลาดชันที่เป็นโคนนะครับเละได้ดีนะครับตัวยางตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับตัวเพลาหลังเราได้ทำการเปลี่ยนนะครับจากเพลาเดิมสแตนดาร์ดโรงงานออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นเพลาลอยนะครับเราเลือกใช้ตัวนี้ครับเพลาลอย TCPY นะครับแล้วก็กระทะล้อก็เป็นกระทะฟอสนะครับที่หล่อออกมาเป็นเนื้อเดียวไม่มีรอยเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนยางนะครับเป็นของตัว LT นะครับ26575R16 ของ Crosswind นะครับผมตัวนี้ก็มีผ้าใบหนาถึง10ชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดช่วงล่างนะครับว่ามีเสริมอะไรไปบ้างนะครับเสริมแหนบนะครับเข้าไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นชุดล่างเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวชุดบนก็เพิ่มเข้ามาอีก5ตัวนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น7ตัวแล้วก็เปลี่ยนทรงเตงนะครับหลังเป็นแบบบูทเหล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคอัพหลังให้มีขนาดใหญ่เป็นของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับ1คู่นะครับตัวนี้ก็จะมีการบรรทุกที่หนึบขึ้นแล้วก็เวลาวิ่งก็เข้าโค้งก็จะดูทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับผมตัวต่อมานะครับก็มาดูด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็มีการเสริมหล่อด้วยการที่จะใส่บังฝุ่นใหญ่นะครับเพื่อจะได้ดูนะครับดูแบบคล้ายสไตล์ตัวรถบรรทุกที่เป็น6ล้อหรือ10ล้อนะครับตัวนี้เราก็ทำการติดตั้งที่บริษัทของเรานะครับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดนะครับแล้วก็มีตัวชุดลากท้ายนะครับคานลากตัวนี้ก็จะเป็นระบบหัวบอล2ระบบนะครับก็สามารถลากได้ทั้งหัวบอลแล้วก็ตัวสลักนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับผมคานลากท้ายเราก็ดีไซน์ออกแบบมาด้วยความแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเจ้าตัวถังกระบะดำคันนี้นะครับ
ว่ามีรายละเอียดดีเทลอะไรกันบ้างนะครับทำให้รถคันนี้นะครับสามารถที่จะบรรทุกใช้งานได้จริงนะครับตามที่คอนเซ็ปต์ลูกค้าตั้งไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวถังกระบะดำกันก่อนเลยนะครับผมตัวถังกระบะดำตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าพิกัดนะครับชั้นแรกนะครับมีความสูงอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็มีความยาวของตัวถังนะครับอยู่ที่2เมตร50เซนนะครับรั้วก็สามารถที่จะถอดออกได้ทั้ง3ด้านนะครับเปิดง่ายๆนะครับตัวนี้ก็มีการล็อกหัวท้ายนะครับสะบัดออกง่ายๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดออกเพื่อจะเอาสินค้าลงได้ก็อเนกประสงค์อีกแบบหนึ่งนะครับผมส่วนตัวความกว้างของตัวถังกระบะนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตร76เซนนะครับฝาท้ายเราก็เปิดได้นะครับแบบออโต้แล้วก็เปิดแบบแมนนวลได้แล้วก็รั้วก็สามารถที่ดึงถอดออกได้นะครับในตัวกระบะดำ RRS ของเรานะครับแล้วก็เรามาดูนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นรั้วเสริมตัวนี้นะครับก็จะมีความสูงนะครับอยู่ที่60เซนนะครับเป็นรั้วคอกนะครับแป๊บน้ำนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์เสริมนะครับเป็นระบบน็อกดาวน์สามารถที่จะยกเข้ายกออกได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับของลูกค้านะครับเนื่องจากสินค้าก็มีหลายประเภทนะครับเราติดตั้งไว้เพื่อใช้งานได้หลากหลายนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่ากระบะดำ RRS ของเรานะครับสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแน่นอนนะครับแล้วเรามาชมตัวช่วงล่างกันเลยนะครับว่าช่วงล่างมีรายละเอียดดีเทลอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวคันนี้นะครับอยากให้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นดัมก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับผมดัมของเรานั้นบอกได้เลยนะครับทรงพลังนะครับขึ้นเร็วต้องลงเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็ยกได้จริงนะครับสินค้าการันตีนะครับไม่ต่ำกว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับพิกัดล่าสุดที่เรายกนะครับก็อยู่ที่ 5,600 กิโลก็ขึ้นได้สบายแน่นอนนะครับผมส่วนตัวช่วงล่างตัวนี้นะครับที่โดดเด่นออกมาแต่ไกลเลยก็เป็นสีเฟรมคัสซีแล้วก็สีใต้ท้องกระบะกับกระบอกดำนะครับที่เป็นสีแดงสดนะครับแล้วก็เรามาชมตัวด้านล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็มีกล่องเครื่องมืออเนกประสงค์อีกหนึ่งกล่องนะครับเพื่อจะเก็บสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกสายลากจูงแม่แรงประแจเครื่องมือต่างๆที่เราเสริมเข้าไปไว้ในยามฉุกเฉินที่สามารถจะใช้งานได้กระบอกอัดจระบีนี่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องนะครับไว้บำรุงรักษานะครับอัดจระบีตามจุดต่างๆที่เราชี้จุดบอกให้อัดได้นะครับในการใช้งานพวกนี้เราจะต้องมีการบำรุงรักษาตามจุดที่เก็บนะครับไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าใช้งานได้อเนกประสงค์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับที่เราบอกว่ามอเตอร์ของเราการันตียังไงนะครับผมการันตีให้2ปีเต็มนะครับหรือ 50,000 กิโลนะครับรับประกันในการยกนะครับไม่ต่ำกว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เซตอัพโดยวิศวกรของเราที่ทําการคํานวณตัวกระบอกกับมอเตอร์นะครับให้แมทกันจริงๆนะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้1ละทนนะครับ2ใช้งานได้จริงนะครับยกสินค้าได้จริงนะครับแล้วก็ทดสอบจากบริษัทของเรานะครับที่ทำการเทสก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เรามาชมตัวดีไซน์นะครับในเรื่องของการออกแบบเฟรมคัสซีนะครับโดยใช้วิศวกรแล้วก็เอนจิเนียร์ของทางบริษัทนะครับที่ออกแบบแล้วก็คำนวณ นะครับจุดรับน้ำหนักต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงดัมให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าดัมของเรานั้นนะครับขึ้นเร็วต้องลงเร็วด้วยนะครับผมตัวนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับไม่ถึง30วินาทีแน่นอนนะครับในการขึ้นและลงนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวถังกระบะดำของเรานั้นนะครับแล้วก็ตัวชุดระบบการเดินนะครับสายไฟต่างๆนะครับเราทําให้ตัวไฟนั้นเสถียรมาเต็มจากตัวแบตเตอรี่จ่ายมาที่ตัวมอเตอร์นี้นะครับทําให้ดำของเรานั้นนะครับบอกได้เลยว่าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับแล้วก็รับประกันใน2ปีเต็มหรือ 50,000 กิโลอย่างแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าการรับประกันตรงนี้นะครับยังอยู่กับลูกค้า2ปีนะครับหรือหมดวารันตีการรับประกันเราก็ยินดีที่จะนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันได้นะครับไม่ต้องห่วงเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับกระบะดำของเรานั้นบอกได้เลยว่าดีแก่คนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับในตัวการรีวิวนะครับ
คลิป Toyota Revo 2.84:4 Single Cab คันนี้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเราอยากให้เพื่อนๆทดสอบนะครับลองใช้ดูนะครับเราก็ทดสอบแล้วนะครับผมว่าเรื่องของความแรงนะครับอัตราเร่งหรือการเปลี่ยนเกียร์นะก็สมูทดีนะครับแล้วก็ทำการเซตอัพเข้าไปแล้วนั้นก็สมูทไปด้วยกันนะครับก็บอกได้เลยว่าระยะยาวก็ต้องทดสอบดูนะครับหลังจากนี้ไปผมก็จะเทสรีวิวนะครับต่อเนื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นะครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามเราก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram LINE YouTube เว็บไซต์นะครับเราขึ้นทางหน้าจอให้นะครับหรือเบอร์โทรอีก2เบอร์นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือทักเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆครับไปทดสอบในการวิ่งรถ Toyota Revo 4:4 เกียร์ออโต้คันนี้ Single Cab คันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาเทสสมรรถนะนะครับเจ้า Toyota Revo นะครับ 4:4 Single Cabเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับก็แรงนะครับในเรื่องของการใช้งานรถเปล่านะครับนี่ที่เรากำลังวิ่งเทสอยู่นะครับความเร็วก็อยู่ที่80นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอัตราเร่งนะครับเหยียบก็โอเคนะครับนี่ตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยิงตัวโควินให้ดูนะครับโอเคโควินนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าไฟโควินนี้ทำงานแล้วนะครับผมไฟโควินตัวรูปล้อนะครับเป็นรูป4ล้อถ้าเผื่อไฟกระพริบอยู่จะไม่เข้านะครับเนื่องจากตัวรถคันนี้นะครับเราได้ทำการเซตอัพเผาใหม่นะครับเป็นเผาลอยนะครับเราต้องรันเทสดูระบบตัว ABS นะครับดิฟล็อกโฟวินไม่ว่าจะเป็น 4S 4 โลนะครับแล้วก็ดิฟล็อกต่างๆนะครับเราต้องเทสสมรรถนะนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเผาไปแล้วนั้นนะครับระบบต่างๆเรายังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เป็นการวิ่งทดสอบนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่านะครับสมรรถนะก็แรงใช้ได้นะครับผมขับสบายนะครับนี่ก็จะขับเคลื่อนเป็น2ล้อปกตินะครับไฟโฟวินก็จะดับลงไปนะครับหลังจากที่เราไปทดสอบมาวิ่งดูแล้วนะครับแล้วก็มาทดสอบระบบโฟวินนั้นใช้งานได้ไหมดิฟล็อกใช้งานได้ไหมแล้วก็โฟวินนะครับใช้งานได้ทั้ง2ระบบหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเทสระบบเบรกให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวไปชมระบบเบรกกันเลยI won't stop till I hear him say Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day.